เราเลี้ยงสัตว์ไปด้วยเลี้ยงควายไปด้วยครับแล้วเราก็ได้เลี้ยงไก่ไปด้วยไม่ขัดกันนะครับไม่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งของผมเองรังอาหารผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับรังอาหารควายนี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วช่วงระยะนี้เพราะว่าฟางกินควายกินฟางในกระชังนะครับในถุงฟางนะครับฟางก็จะกินในถุงอย่างนี้ไก่ก็อยู่ได้สบายนะพี่น้องครับเห็นไหมไก่ผมจะอยู่ไปทั่วเลยครับไก่จะนอนไปทั่วจานยกไม้นี่ออกดิเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูนะครับไปดูไก่เนี่ยครับเป็นวิชาไก่บ้านสร้างอาชีพเลยผมตอนนี้มีรายได้กับไก่แล้วนะพี่น้องผมมีรายได้กับไก่แล้วเดือนหนึ่งเฉพาะเดือนกุมภาเนี่ยเราขายไก่ไป 3,000 กว่าบาทแล้วครับนะเราขายไก่ไป 3,000 กว่าแล้วนี่เป็นรุ่นที่ว่าที่3นะพี่น้องรุ่นที่3ปล่อยลงมาน่าจะมีรุ่น4ปนอยู่ด้วยบ้างนะครับผมก็ชักจะสับสนละมันหลายรุ่นนะแต่รุ่นเนี้ยที่ปล่อยลงมาเยอะ 5-60 ตัวนะก็จะอยู่รอดหมดเลยนู่นทางสระน้ำไก่ก็จะเดินไปได้ทั่วครับเดินไปในกินน้ำในสระได้แต่เราก็จะมีน้ำสะอาดตั้งให้กินนะครับเนี่ยมีรังอาหารอย่างเงี้ยครับมีเศษเวลาเจ๊เขาเอาเศษอาหารมาจากที่บ้านที่ในตัวเมืองชานเสียบไฟให้หน่อยดิเนี่ยนี่ก็จะเป็นเศษอาหารที่เจ๊เขามาเขาก็จะโอเคพี่น้องได้เห็นชัดแล้วครับเนี่ยเป็นเศษอาหารที่เรากินเหลือจากไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งไปไหนเลยนี่ครับนี่ไก่ก็จะได้กินเศษอาหารอย่างนี้นะครับแล้วอาหารที่ทำให้กินด้วยน้ำเราก็จะมีให้กินถ้าน้ำหมดนะน้ำนี่เราก็จะตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดเพื่อให้เขาได้กินทุกที่ครับข้างนอกก็จะมีแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะอดเพราะเรามีสระนะครับมีบ่อมีสระปลาเขาก็จะไปกินได้ทั่วแต่เราไม่ให้กินกับวัวกับควายเท่านั้นเองนะครับกับวัวกับควายนี่กินไม่ได้เดี๋ยวตกไปตายแต่เขาก็จะไปกินได้รอบๆนะครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับอยากจะให้พี่น้องได้เลี้ยงกันบ้างนะครับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีคอกแล้วเราก็ควรจะเสริมไก่บ้านไปด้วยครับมันจะได้เป็นอาชีพเสริมอีกทางนึงเราจะได้มีรายได้นะครับนะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตอนนี้ราคาตกหวังขายแต่วัวควายไม่ได้นะพี่น้องขายแต่วัวแต่ควายตอนนี้แย่เลยแหละแย่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาประยุกต์อาชีพกันบ้างนะครับในเมื่อมีข้อควายแล้วไก่มันอยู่กับควายมันอยู่ได้สบายพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยของผมเนี่ยตามในรังนั้นมีแม่นอนฟักอยู่หมดนะครับน้อยรังนะครับที่จะไม่มีแม่นอนนะก็ประเภทที่ว่าเราเพิ่งเอาลูกออกไปแล้วก็จะไม่มีแล้วแม่ไก่ก็จะนอนไก่ที่กำลังไข่ก็จะนอนอยู่ข้างนอกส่วนถ้าที่ฟักแล้วไข่หมดแล้วเขาก็จะฟักไข่เป็นยังไงครับพี่น้องมีไอเดียเห็นความเป็นไปได้หรือยังครับว่าเราสามารถจะเลี้ยงไก่ในคอกควายได้นะครับอาจจะมีขี้เขาสกปรกบ้างก็เก็บกวาดเอาครับนะฮะเก็บกวาดเอาซึ่งมันก็ไม่ได้ขัดกันนะครับอาชีพแบบนี้ไม่ได้ขัดกันเนี่ยเขาก็กินขี้ควายกินอะไรต่างๆที่มันเป็นอยู่ในข้อควายครับเขาก็จะกินเก็บกินเศษอาหารวัวกินฝุ่นข้าวโพดวัวกินฝุ่นข้าวโพดเขาก็กินฝุ่นข้าวโพดกับวัวด้วยเนี่ยอย่างควายขุนควายชุดนี้ควายประกวดเนี่ยเขากินฝุ่นข้าวโพดไก่ก็จะมากินฝุ่นข้าวโพดด้วยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับมันก็จะเอื้อกันเกื้อกูลกันหมดก็ไม่ต้องไปซื้ออาหารให้กินไก่ใหญ่เนี่ยผมไม่เคยให้กินอาหารนะครับให้กินแต่เศษอาหารที่เหลือๆมานะครับเป็นอาหารที่เหลือๆจากเจ๊ปิ๋วเก็บมาหรือเศษอาหารที่ของผมเองนะครับเนี่ยเราก็จะให้อยู่แบบนี้นะครับฝากพี่น้องเอาไว้ไก่บ้านสร้างอาชีพได้นะครับพี่น้องครับเป็นอาชีพเสริมที่ดีมากเลย
เดือนหนึ่งเนี่ยผมตอนนี้ผมเริ่มมีรายได้จากไก่แล้วนะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยครับเผื่อใครคิดอยากจะทำนะครับเนาะสวัสดีครับ